ตัดภาพมาที่กองทัพเดซกาที่ได้บุกเข้าไปอย่างดานฟ้าของป้อมป,ปราการกาลธา,านการต่อสู้ในป้อมปราการนี้ก็ยังไม่เคยหยุดนิ่งกองทหารโนวามารีนชาร์เตอร์และรวมไปถึงทางอัลตามาออสเซียขอก็ได้ประจำการอยู่ณนป้อมป,ปราการนี้ทําการเลียงตัวกันป้องกันตัวถังเครื่องยนต์เอาไว้ซึ่งการต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายน,นี้นั้นดูเดือดเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าปืนของผู้จงรักภักดีนั้นไม่สามารถหยุดกองทัพของไทพุสได้และในหน้าของทางไทพุสที่เองก็จะมีเหล่ากองทหารเดซกาสวมชุดเการาะเทอร์มิเนเอเตอร์โบราณ การนาโรคระบาดนั้นมาด้วยซื่งไปไหนมาไหนก็ม,มีแต่ศพเต็มไปหมดชุดเกาะนั้นได้ถูกกัดก่อนกลายเป็นซากและรลวมไปถึงกลไกของอาวุธต่างๆนั้นก็ได้ทาการติดเชื้อของทางไทยพุสมนุษย์นั้นได้กลายเป็นซากศพและแม้แต่สเปนมาลีที่มีเกาะหนานั้นก็ยังไม่สามารถรอดพ้นจากโรคระบาดของทางไทยพุสไปได้ไอออกมาเป็นเลือดอย่างต่อเนื่องและตอนนี้กองทัพเดสกาันค่อยๆทะลวงแนวป้องกันของ,ของกองทัพจกักรวรรดิไปเรื่อยๆเข้าใกล้แกนกลางของป้อมปราการกาลฐานตามคําแนะนําของเทพเหนือเกูอเหล่ากองทัพของ ส่งพลังนี้แล้วมุ่งหน้าไปสู่พาเมลิโอด้วยมอทาเลียนคูการ์ดเอาชนะกาลิมานแต่ตอนนี้พวกเขาั้จะเป็นที่ต้องทำการควบคุมป้อมปะการันกระาถานให้อยู่ในมือพวกเขาให้ได้เสียก่อนซึ่งทางชาปเตอร์มาสเตอร์ของโนวามารีนอย่างโดวารุนั้นเขานั้นก็ได้วางกำลังทหารทั้งหมดทําการป้องกันแกนกลางของป้อมป,อปะการันกระถานเอาไว้ซึ่งแนวป้องกันสุดท้ายนี้จะถูกเรียกว่าคอสเบกได้ทาการรวบลูดสเปซมารีนสวนก่อเทอร์มินเเตอร์60คนจากการก่อตั้งครั้งที่หนึ่ไของอะลูวามารีนและรวม มิลิสเปดมารีนนกกองทหารอัลต้ามานออสซีเลีย6,000นายพวกเขานันยังมีรถถังหุ้มเกราะจำนวนมากและรวมไปถึงกองกำลังสนับสนุนจากทางเกรย์ไนท์ที่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้กับหลอดปีศาจอีกด้วยซึ่งผู้จงรับพกดีเหล่านี้นั้นได้มารวมตัวกันที่แกนกลางทำการต่อสู้จนตัวตายและเดินทางต่อไปยังเส้นทางของพาม,มลิโอตามกำหนดและเมื่อศัตรูนั้นได้กระโจนเข้ามานั้นศัตรูนั้นก็ไม่ได้ถูกจัดการออกไปในทันทีพวกมนันยังคงทำการลุกคืบต่อไปณแกนกลางของป้อมปรรากดดววงงนี้ซึ่บปประการรกกาาาานนนนนนนีี้้้ัซึ่งภาานนยใปปมได้รรวมแ็งแกร่งงงทัหมมดขอวา ซึง่งชาปเตอร์มาสเตอร์ดาวโอนั้นจะได้ตัดสินใจแม้ว่าจะเสียเลือดจนสุดท้ายก็ตามเขานั้นจะเป็นต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายจากทางพลายหมาดให้สําเร็จทําการป้องแกนพลังงานของป้อมประการโบราณน,นี้มันเพราะว่ามันเป็นความหวังเดียวเท่านั้นสำหรับทางพามเมลิโอที่ตอนนี้อยู่ห่างไกลไม่ถึง8 0 0 0 0นกิโลเมตรอย่างไรเสียก็ตามเนื่องจากอิทธิพลของมิติวาที่ได้ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องการิมานนั้นไม่สามารถติดต่อกับป้อมประกันรกราลาธานได้เนื่องจากการสื่อสารนั้นได้ถูกบ,บล็อกแต่อย่างไรเสียก็ตามก็ได้มีรายงานจากยานลาลัักกกกรรรวดดาา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 านนนนนึ่่่่่่งงงงททีไไไมม้้้้้้ออยยยููใใเเขขตตสืๆ แนโนวะ่าภายในปบประกาศการกระาตาันนกองกอาาระตานนั้นก็กำลังต่อสู้กับกองทัพโลกระบาดอยู่ซึ่งหลังจากได้ยินข่าวนี้ทำให้การิมานนั้นเข้าใจว่าโนวามารีนั้นยังคงดำเนินแผนการต่อไปและในตอนนี้ความสนใจของทางไพรายมานั้นก็ได้ดึงกลับมาอย่างสนามรบผ้าพื้นดินอีกครั้งหนึ่งและยังมีการต่อสู้ที่ยากลำบากอยู่เบื้องหน้าเขากา,ารต่อสู้นั้นกินเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนกองทหารจัก,กรวรรดินั้นพึ่งพานแนวรบของตอนเองกองทหารไททันหลายร้อยตัวนั้นก็ได้ทำการปราบปรามศัตรูมือในอาวุธพลังของไททัน มิติวาร์ปอีกด้วยแม้ว่าขนาดของกองทัพที่นําโดยมอร์ทาเลียและคู่กันนะั้นจะมีขนาดใหญ่กว่ากองทัพของกาลิมานก็ตามแต่สนามรบนี้ก็จะถูกครอบงำด้วยเครื่องจักรอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อใดก็ตามที่ทหารไททันทั้งสองฝ่ายนั้นเข้าปะทะกันอาวุธทำลายลานนี้จะได้ส่งเสียงดังออกมาและจะมีทหารลาบหลายร้อยคนและรวมถึงยานรถทุ่มเกาะจำนวนมากนั้นได้ตายลงแต่เมื่อมอร์ทาเลียได้เข้าสู่สนามรบนั้นจะปล่อยไว้ท์ทาวเวอร์ออกมาเจ็ดคันแล้วเอาทหารไททันของผู้ทรยศที่แต่เดิมนั้นเคยเป็นฝ่ายเสียเปยรร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 ีีีีียยยบบนนนนนนััั้้้้้้กกกก็็ททําา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 เเเเคื่่่่อออองงงงงจปปศหลลิดดโตตตตุแซึว์พ ลูปบลแสงสีเขียวอันแปลกประหลาดของมันนั้นได้ปล่อยออกมาทาการยิงใส่กองกำลังที่กาลังลุกคืบมาทั้งโลกวอชิของทางไถ่ท่านและรวมไปถึงเกาะนาทึบนั้นก็ได้ถูกทําลายซึ่งสงครามในครั้งนี้นั้นทําให้กองทัพไทท่านเลจิโอโอเบลอนนั้นเสียหายอย่างหนักแต่ก็ยังมีเครื่องจักรอันหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าความโกรธของพัะเจ้านั้นเขานั้นทําการเข้าโจมตีแบบระยะประชิดและสามารถทาลายรถบรรทุกไบทาวเวอร์หนึ่งคันได้ก่อนที่มันนั้นจะได้ประสบชะตากรรมเดียวกันและใน,ในช่วงเวลานี้หุ่่นน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 นยยยยยยต์ันะัั้้กกกก็็ไไดสสูญเเเีีีหหาาาาาปจววมะะใขณทททออออพบบรรรุคง ต่อไปเรื่อยๆกองทัพไททันของเหล่าผู้จงกกรักภักดีนั้นกำลังตกอยู่ในสถานการณ์การต่อสู้อันขมขื่นและรวมไปถึงทางกองทัพแอสตาเมลิทัลัมและทางสเปซมารีนพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูใหม่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่พวกขเขาเผชิญอยู่ด้วยนั้นก็คือปีศาจจากเทพเนกโกที่มาพร้อมกับอขอคอยไบรท์ทาวเวอร์ ซึ่งก็ได้มีเทพเจ้าแปลกๆองค์หนึ่งที่กำลังนั่งอยู่ท้าการบัญชาการกองทัพแห่งปีาศาจซึ่งคนคนนั้นก็คือคูกาดที่ได้เข้าสู่สนามรบอย่างสนุกสนานเดินทางไปพร้อมกับกองทัพขอบเขานอกจากนี้ยังมีเหล่ากองทัพเดสกาของทามมอร์นเลียนที่เคยต่อสู้กับกองทหารจักรวรรดิได้ถูกยิงก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าพวกมันได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโรคระบาดของเทพเนเกลมันนั้นได้กลายเป็นหนองน้ําซึ่งก็ทําให้กาลิมาน,นได้เข้าใจได้เลยว่าสถานการณ์โาขนั้นเปลี่ยนไปพร้อมกับก,บการปรากฏตัวของปีาศา่ยงน้ึิกข แลเนื่องจากการต่อสู้ครั้งก่อนในการทำลายอาวุธของปีศาจได้แล้วพลังที่เหลืออยู่ของเทพเนอร์โกต่อพามเมลิโอนะ้นค่อนข้าง,งบางเบาปีศาจเหล่านี้แนะนำการยึดติดกับหอคอยไบายทาวเวอร์ของมอทาเลียนเป็นหลักและในที่สุดแล้วทางกิลิม,มาน,นก็เลยตัดสินใจเลยว,ว่าตราบในดะที่เขาอดทนจนกระทั่งกองกาลังเสริมอย่างพวกประการกราลฐานนั้นมาถึงแล้วชัยชนะก็คงเป็นของอาณาจักรมนุษย์อย่างแน่นอนแลอเพื่อที่จะทำการทวงเวลาเขานังอยากจะทําการดวลกับทามมอทาเลียนพี่น้องของเขาซึ่งทางกิลิม,มาน,นก็ได้ทาการออกจากยานลบพุ่มเกาะที่เป็นศูนย์บัััญชชาาาากกกรนนนนํทพองลื้้ิเผ มอร์เทเลียนไปการส่วนตัวซึ่งคนที่อยู่ข้างกาลิมานะตอนนี้ก็คือทางมาดูวาขอเฟรนช์แห่งเหล่าคาสโตเดทไทบูเนตซึ่งเหล่าคาสโตเดทไทบูเนตนะครับมันจะจะเป็นกลุ่มคาสโตเดสิบคนที่ทำการคุมกันในผลนั่นเองนะยังไม่พอแค่นั้นกาลิมานัะยังมีเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนับสิบคนและย้อนไปถึงกลุ่มผู้พิทักษ์ส่วนตัวของเขาที่นำโดยทางคาโตซิคาเลสซึ่งก็จะเป็นเหล่าสเปนมาลีที่สวมเกราะหลากสีสันพร้อมด้วยกองทหารแอสตาเมเนต้ามและกองทหารติดอาวุธจำนวนมากทำการจัดแนวป้องกันโดยรอบยืนประกบข้างทาง การปกคุมไปได้วยหมอผิดด้วยการปรากฏตัวของดาบแห่งเปลวเพลิงพองคจกักรพรรดินั่นเองกาลิมานะครับได้ทําการตะโกนชื่อโมทาเลียนออกมาเขานั้นได้ถามกับทามอทาเลียนไปว่าโมทาเลียนนั้นซ่อนอยู่ที่ไหนอย่าให้เขานั้นออกมาเขานั้นอยากจะเผชิญหน้ากับทามอทาเลียนแม้ว่าทางกาลิมานะจะทําการตะโกนเรียกโมทาเลียนนั้นออกมาซึ่งเสียของกาลิมานก,ก็ได้แพ่กระจายไปถึงส่วนลึกของสนามรบแต่ทามอทาเลียนนั้นก็ยังไม่ปรากฏตัวแต่ที่ปรากฏตวัวก็คือเหล่าปีศาจของเทพเนเก้ที่ได้มารวมตัวกันดังนั้นการต่อสู้นั้นจะได้เริ่มต้นขึ้น,นกาลิมานได้ทําการสั่งให้ปืนใหญ่หุ้มกอดด้านหลังของเขานั้นทําการยิงในทันทีเพรานั้นจะดักกอทัพจักรพรรดิ เข้าไปสู่ใจกลางของกลุ่มปีศาจเพื่อที่จะการล่อมมอร์ทาเลียนพี่น้องของเขานั้นออกมาซึ่งสําหรับเหล่าปีศาจแล้วดาบขององค์จักรพรรดิในมือของกาลิมานั้นถือว่าน่ากลัวไปอมากเพราะว่ามันนั้นเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่อบอุ่นด้วยพลังของเจ้าแห่งมนุษยชาติดาบนี้ได้ถูกห่อหุ้มด้วยเปลวไฟอันแผ่วพลาวสามารถแผดเผาวิญญาณของปีศาจได้โดยตรงซึ่งแสงแห่งเปลวเพลิงของดาบแห่งองค์จักรพรรดินี้นั้นเดินทีแล้วมันได้นับการสร้างโดยใช้หลักการจากมิติวาร์ผู้ที่ถูกโจมตีด้วยดาบแห่งองค์จักรพรรดินี้จะได้พ่ายแพ้ต่ออำนาจขององค์จักรพรรดิโดยตรงถูกฆ่าตายอย่างแท้จริงซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถหลบเลี่ยงชะตากรรมของดาบแ องค์จักรพรรดิไปได้ยกตัวอย่างเช่นในการต่อสู้ซีเอสปันโดก่อนหน้านี้นั้นทางปีศาจคารามาสได้พ่ายแพ้แก่ทางการิมานแต่ว่าทางคารามาสันได้รับภารกิจพิเศษจากทางเทพเนอร์เกลโดยมันนั้นได้มีปณิธานว่าก่อนที่จักรวาลแห่งนี้นั้นจะถึงกาลปาวสารนมันนจะต้องมีส่วนร่วมในการเกิดใหม่ของทางเทพเคออสองค์ใหม่ซึ่งคารามาสันก็ได้รับการคุ้มครองจากแนวคิดนี้มันน่าจะไม่ตายจริงๆแต่ตอนที่มันนั้นอยู่ในสนามรถที่พาเมลิโอ ปีศาจธ,ธรรมดาเหล่านี้นะั้นทำการหยุดยั้งการิมานไม่สามารถใช้แนวคิดนี้ได้จะได้ถูกดาบขององค์จกักรพรรดิสับบั้นออกไปแล้วเมื่อมีปีศาจจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้ถูกเผาด้วยอำนาจแห่งองค์จกักรพรรดิชีวิตอามาตะของพวกมันก็้นก็ถูกฉีกเป็นชิ้นๆเซษเซียววิญญาณน,นั้นไม่สามารถสร้างใหม่ได้และเมื่อเ่าปีศาจเทพเนอร์เกิน,นตระหนักถึงความน่ากลัวของทางการิมานพวกมันทั้งหมดก็ได้หยุดหัวเราะออกมาเริ่มทำการถอยหนีด้วยความหวาดกลัวแม้ว่าในกรณีส่วนใหญ่แล้วเราปีศาจจะไม่กลัวตายเนื่องจากว่าพวกมันน,น ตายนั้นก็สามารถเกิดขึ้นมาได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทางการิมาน,นสามารถนำความตายที่แท้จริงมาสู่พวกมันได้มันถือว่าเป็นความสยองที่พวกมันนั้นไม่เคยจินตนาการมาก่อนบุญแห่งการล้างแค้นอย่างการิมานนั้นได้กลายเป็นเปลวไฟเดิ่มการแผดเผาชีวิตของพวกมันอย่างแท้จริงความกลัวนั้นได้แพร่กระจายไปสู่กองทัพของปีศาจ ในขณะที่ทางการลิมานกำลังฆ่าปีศาจอยู่นั่นเองทางการลิมานที่คอยอยู่แนวหน้านั้นเขากำลังวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเมื่อกองทัพพึ่งโลกระบาดนั้นทำการโจมตีกองทัพจักรวรรดิโดยการทำการทิ้งสปอร์พิษใส่หัวของกองทัพจักรวรรดินั้นการลิมานนั้นก็ได้ออกคำสั่งให้กองทหารนั้นถอยกลับไปแนวหลังในทันทีเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและในขณะเดียวกันทางกลุ่มกองทัพจักรวรรดินั้นจะต้องลิ้นโดนกับช่องทางการสื่อสารที่ถูกรบกวนโดยเหล่าปีศาจอยู่เสมอดังนั้้้้นน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 นเเเเเเเพพพืืืื่่่่่่่่่ออออออทททททททีีีีีจะะกกกกกกาาาาาาารร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 ยยหหลปปปปปศััััวว็ตงงงิิิิใญไไสููแบคด ออกมาซึ่งภารกิจนี้จะนําโดยทางกาลิบานและเหล่าบริกาชันยอดของเขาชาวการบกเข้าไปในช่องว่างของศัตรูด้านหลังโดยที่จะมีเห um, ล่าแอสตามิเิทัลัมและเหล่ารถถังหนักนั้นทําการยิงสนับสนุนเนื่องจากว่ามอทาเลียนนั้นขี้ขาดเป็นอย่างมากกาลิมนั้นจึงตั้งใจที่ทําการสังหารกองทัพทั้งหมดของเขาแทนจะทําการฆ่าจนกว่าทามอทาเลียน,นจะออกมาด้วยความโกรธซึ่งกาลิมนั้นก็ทําการสังหารกองกําลังศัตรูอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในตัวแทนของทางคูกาสพิศาผู้พิทักษ์ลำดับที่เจ็ดเซนติคัสเซเว่นนั้ เชิญทางการิมานั้นไปต่อสู้กับมันเสื้อทางการิมานั้นก็ไม่อยากจะเสียเวลากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขานตอนนี้เขาได้ทาการขับเลื่อนดาบห่งองคจักรพรรดิเพื่อความโกรธและเซติคัสเซเว่นนั้นก็ได้หยิบดาบของมันนั้นออกมาจากด้านหลังการต่อสู้นั้นเริ่มต้นขึ้นยักษ์ทั้งสองคนนี้นั้นทำการเข้าดวลกันซึ่งก็ทําให้รอบข้าวนั้นตาดใจไปอย่างมากคนที่อ่อนแออยู่รอบข้านั้นไม่สามารถเข้าใกล้ได้การเชิญหน้าระหว่างโอรสขององค์จักรพรรดิกับทางปีสาวเทมเนอร์เกิลนั้นาากกร่อออตวูได้ยรอึได ชัั่วร้้าายนนออกมแน่นอนว่าปีศาจทั้งสองตัวนี้รู้ดีว่าจากที่เขาปะทะกับทางการิมานนั้นไม่ใช่คู่มือของทางเขาแต่พวกเขานั้นยังมีภารกิจสําคัญที่จะนาไปสู่ชัยชนะซึ่งภารกิจที่แท้จริงนั่นก็คือ้านภาวะติดเชื้อในการต่อสู้พวกเขาตั้วางแผนจะการได้เลือดหนึ่งหยดของทางการิมานโดยตราบใดที่การิมานนั้นได้มีเลือดหนึ่งหยดไหลออกมาครูการนั้นก็จะใช้มันนั้นไปสื่อกลางโดยที่จะสามารถใช้มันนั้นในการกำจัดบุตรแห่งการล้างแค้นอย่างการิมานได้ใช้เวทมนต์ในการกักขังเขาและด้วยเหตุ กับตัวแทนของทางครูการ์ดนี่เองกกรางของจักรวรรดิที่อยู่โดยรอบนั้นก็อยู่ภายใต้การนําของเหล่าคัสโตเลสและซิสเตอร์ออฟไซเลนทาการนําเหล่าสเปซมารีนนั้นขับไล่กองทัพปีาศาจอยู่เรื่อยๆซึ่งการดารงอยู่ของซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งตามันทําการปราบปราพลังงานจากมิติวาที่กาลังเข้มข้นได้และรวมไปถึงเหล่าคัสโตเลสที่ได้ถือหอกสายฟ้านั้นโดยที่มีเหล่าคัสโตเลสที่ได้ถือหอกสายฟ้าและเหล่าสเปซมารีนทําการคุ้มกันอยู่ในภายใต้เ,เหล่าซิสเตอร์ออฟไซ กองทัพเดกาเท่านั้นที่สามารถรักษาแนวลบเอาไว้ได้สเปนมาลินบางส่วนนั้นก็กาลังดํากองทัพแอสตาบิลิทลัมและกองกำลังติดอาวุธอื่นๆน,นั้นทําการต่อสู้อย่างแข็งขันซึ่งตอนนี้ก็เลยเพพยงเซติคัตเท่านั้นที่กำลังดวกับทางกาลิมานแม้ว่ากองทัพมนุษย์นั้นจะต้องจ่ายด้วยราคามหาศาลในการต่อสู้อันดูเดือดนี้ แต่ผู้ประชาการของกองทัพจักรวรรดิอย่างทางกาลิมานนะก็ใช้โอกาสนี้ในการลุกกลับปีศาจมากมายในพยานบีเรียนเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนที่กำลังไล่ตามพวกเขาหรือว่าตัวนั้นก็ได้กี่เลาะมาวิ่งเข้าไปในมิติวาร์ฟซึ่งซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับความศรัทธานในองค์จักรพรรดิซึ่งจิตวิญญาณแห่งความศรัทธานในองค์จักรพรรดินี้นั้นก็สามารถสังหารเหล่าปีศาจได้โดยตรงทำให้พวกมันได้ถูกทำลายไปตลอดกาลเช่นเดียวกับดาบที่อยู่ในมือของกาลิมานปีศาจหลายสิบตัวนั้นไม่ามา่่ไดด้้รรรรัััับกกกกาาาาาูแลลลลจจเคือออองงนชวหยขมทีโ ศาสรจากเทพเนอร์โกนั้นจะไม่สามารถเข้ามาสู่จัก,กรวาลแห่งความเป็นจริงได้อีกต่อไปละดูเหมือนกับว่ากลยุทธ์ของทางการลิมานั้นจะได้ผลบุญแห่งการล้างแค้นนั้นอยู่ในใจกาสลามรบยังคงทำการดวลก,กับเซฟติคัสต,ต่อไปกาลิมาได้นนการฟันอย่างรวดเร็วพาท้องออกมนด้วยความโกรธซึ่งก็ทำให้ทางเซฟติคัสนั้นเจ็บปวดออกมาด้วยการแผเผาจากไฟแห่งองค์จักรพรรดิด้วยความเจ็บปวดของเปลวไฟแห่งองค์จักรพรรดนี้ทำให้เซฟติคัสหยุดหัวเราะออกมากรีดร้อ,อมาด้วยความเจ็บปวด และในขณะน,นี้กาลิมานั้นก็เตรียมที่จะได้รับชัยชนะเขานั้นังคงไล่ฆ่าต่อไปแต่ว่าทางเซปติคัตมันก็ได้พบกับข้อบกพร่องในท่าโจมตีของทางกาลิมนานเขาต้องจะได้ทําการคิดแผนการขึ้นมาในทันทีปีศาจเซปติคัตได้ทําการยืดกรงเล็บของมันออกไปแทงเข้าไปที่ข้อศอกของทางกาลิมานซึ่งมันนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่รับการป้องก,กันจากทางชุดเกาะและบาดแผลเล็กน้อยนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นแม้ว่าร่างกายของไพลมานนั้นจะไม่ธรรมดาก็ตามแต่ตอนนี้นั้นสารพิษขนเทพเนอร์เกิลนั้นก็ได้เข้าสูู่่่่ลลาาาาาาาไไไกกกกกขขอออองงเเเแ้้้้วืดดดดททีหออมมมนนัันัสสาารรรยดดุคํต การนี้เขาได้ใช้พลังจากมิติวาร์ปในทันทีทาให้เลือดที่หยดลงมานั้นไสรลากับเพชรมันเป็นเลือดอันศักดิ์สิทธิ์ที่น่าขยาดขยงของกึ่งเทพก่อนที่นําเลือดนั้นโยนเข้าไปในขวดเล็กข,ขมันคูกันตื่นเต้นเปียกมากจะได้ส่งเลือดนี้นั้นออกไปในทันทีทําการร่ายเวทมนต์ปลดปล่อยพลังงานอมหาศารออกมาตอนนี้ลาแสงการยิงจากหอคอยไบรท์ทาวเวอร์หลายอันนั้นแสงนั้นทําการพัวพันกันอย่างหนานแน่นขยานที่จะทําลายทางการิมันที่ติดเชื้อโดยตรงเหล่าปีศาจนั้นได้โหล้อออกมาด้วยชัยชนะด้วยเสียงหหววเเเราาาะลล่่่นนนนีีนี้้้ออองใใททสุุดดแไพมมซซยูงา มือเดียมอทาเลียนั้นก็ได้ทําการกระพือปีของเขาโบยบินลงมาจากทางฟ้าฟ้า,ฟามาถึงตรงหน้าทางการิมานที่ตอนนี้ได้ถูกตรึงเอาไว้เริ่มต้นการต่อสู้กับพี่น้องของเขาในทันทีมอทาเลียนนั้นได้โผล่ออกมาพร้อมกับหน้ากากากันแก๊สของเขาเทานั้นหัวเราะก,กับสถานการณ์ของการิมานในอดีตที่ผ่านมานั้นการิมานแห่งลีเจียที่13นั้นเป็นคนที่เชื่อคําพูดขององ,องค์จกักรพรรดิมากที่สุดในหมู่ไพรยบาทเป็นชายที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้เปิดเผยความจริงในจกกักรวรรด และดูซิว่าข้อไท้จริงเหล่านี้นั้นจะยังคงอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ในความเป็นขคงทางมอร์เทเลียนแล้วทางกาลิมานนั้นไม่เคยได้รับความเจ็บปวดอย่างแท้จริงมาตลอดเอาเมื่อกับคนที่ไร้อารมณ์มาโดยตลอดและดูซิว่าพี่น้องอันง่ของเขานี้นั้นยังคงเชื่อฟังคนที่ไม่กล้าแม้แต่กระทั่งบอกชื่อจริงคนอื่นรู้สิด้วยซ้ำเป็นเผจการที่เรียกตัวเองว่าองค์จักรพรรดิเขานั้นแค่ทำการอยากจะใช้พลายมา์และมนุษย์ทุกคนในจักรวาลทำการทำสงครามคูเสกครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเพิ่มหมายที่จะให้ต และชั่วหลายและตอนนี้มอร์เเลียนนั้นก็ได้มาติดตามเนอร์เกิลแล้วเขาไ,ได้ใช้พลังของพ่ออานไปที่รักอย่างเนอร์เกิลรับใช้หนึ่งในเทพทั้งสี่ปดปล่อยสิงมีชีวิตที่น่าสงสารจากการปกครองขององค์จกักรพรรดิแต่จริงๆแล้วสำหรับทางการิมานแล้วขเขาน่าเข้าใจความเจ็บปวดเป็นอย่างดีในช่วงสงครามพอรัสเซียการิมานนั้นได้เห็นด้วยสายตาของตัวเขาเองถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรมนุษย์และเขานั้นก็ได้ถูกพี่น้องที่ร่วมสายเลือดกันมานั้นหักหลังฉีกเป็นชิ้นๆ เขาได้ได้ถูกดุกสอนพิษของพี่น้องของเขาตกอยู่ภายใต้อาการโครม่าไปเป็นเวลากว่า1น0 0 0ปีก่อนที่จะได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอาณาจักรมนุษย์ที่เขาเคยต่อสู้เพื่อมันปัจจุบันได้กลายเป็นนรกไปแล้วตอนนี้กาแล็กซี่อันมืดมิดเต็เมไปได้วยความเจ็บปวดน้อยคนนักที่จะเข้าใจมันโรบเบอร์เต้กิริมานเปรียนเสมือนกับองค์จกักรพรรดิเขานั้นได้รับการยกย่องทรงอำนาจและสมบูรณ์แบบในบรรดานมนุษย์ทุกคนในจกกักรวรรดิแน่น,นอนว่าตัวเขาเองนั้นได้รับการมองแบบดั่งพระเจ้าแต่เทพเจ้า แต่สิ่งที่เขานั้นยังคงเชื่อมั่นแลแน้วแน,น่นั่นก็คือเขานั้นจะทําหน้าที่ของตัวเองให้สําเร็จหาการสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่ด้วยมือของเขาบอสู้เพื่อปกป้องนุสเยชติการิมานนั้นถึงอดีตเขานั้นสามารถต้านทานการโจมตีอันเลวร้ายได้หลายครั้งและไม่เคยยอมแพ้และเขานั้นได้ออ้โอดว่าเขานั้นได้อยู่โยงคงกับพันในบรรดาเดาพี่น้องของเขามอทาเลียนพายมาแห่งลีเจียนที่สิบสี่หลังจากได้เล่าความคิดในใจของเขานั้นได้ออกมาแล้วซึ่งพายมาทคนนี้นั้นได้ทาการเปลี่ยนแปลงััวเจจนจา้แสททกกรกรยล็ มอทาลีนนั้นก็ได้ยกเขียวของเขาในมือเพที่จะทการตัดแขนขาของทางการิมานออกก่อนที่จะพากลิมานนั้นไปเตรียมเข้าร่วมพิธีกรรมแต่ในจังหวะนั้นเองก็ปรากฏว่าเขี้ยวของทางมอทาลีนเยเบิลายมานนั้นก็ได้ร่วงหล่นอย่างรวดเร็วได้มีแสงวูบว่านั้นปรากฏขึ้นทั่วทุกที่ในสนามรบขนะนี้แล้วกับว่าเวลานั้นได้หยุดนิ่งแม้แต่เซเซียของอะตอมนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งสเปซมาลีนปีศาจอิมพีเรกาดมนุษย์ทุกคนนั้นได้จับจ้องไปในสถานที่เดียวกันในช่วงเวลาน ได้ก้าวไปสู่สนามลบซึ่งณตอนนี้สนามลบนั้นได้หยุดนิ่งแล้วผู้คนนั้นนิ่งเงียบราวกับลูกปั้นเธอนั้นได้เดินผ่านสายตาของแต่ละคนแต่ละตัวและในที่สุดแล้วเธอนั้นก็ได้เดินเข้าไปถึงทาง2ทางพรายมอนตอนนี้ร่างกายของเธอได้ถูกปกคลุมไปด้วยแสงพลังใหม่ของเคเลียนได้ระเบิดออกมาจากปากของเธอและในยามที่ทางเคเลียนนั้นได้เดินผ่านทางคัสโตเดสไทบูเนตมอลดวว์ซึ่งเขาคนนี้ก็นั้นก็กำลังมุ่งหน้าไปทําการสาัดสนทางการิมานทันทีที่เขานั้นได้เห็นทางเคเลียนนั้นอันไ่่เทีด้อยูาางกกลจ เธอแต่มันนั้นก็เปลี่ยบเสมือนกับว่าเขานั้นได้เห็นเจ้านายของเขาอีกครั้งหนึ่งและในตอนนี้ก็ปรกกฏว่าเหมือนกับว่าเวลานั้นได้กลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งต่อปีศาจนั้นได้วาดกลัวจนสูงขีดสุดเพราะว่าตอนนี้ผู้ที่ถูกสาปให้อยู่แต่บนบัลลังทองคํานั้นได้มาที่พารเมลิโอด้วยตัวเองนะจริงๆอย่างนั้นเหรอและเมื่อเวลาได้กลับมานี่เองเคลเลียนนั้นได้ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างกายของเธอนั้นได้เป่งประกายอันแรงกล้าออกมาปีศาจทั้งหมดนั้นได้กรีดร้องออกมาด้วยความเจ ทหารของจักรวรรดินั้นได้ตกตะลึงัาเดนนั่นเองลมแรงนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นพัดพาหมอกพิทที่ได้ปกคลุมโลกนี้นั้นออกไปดวงอาทิตย์ของพาเมลิโอนั้นได้ส่องสว่างอีกครั้งหนึ่งสถานที่นั้นได้พังทลายพวกปีศาจระดับต่ำนั้นได้ถูกแผดเผาโดยตรงแม้แต่ทําปีศาจที่แข็งแกร่งนั้นร่างกายนั้นก็เต็มไปด้วยกรอยไม่เกลียมจากแผลผ่พองได้กรีดร้องออกมาัาเดนนั่นเองคาถาที่ได้ทําการผูกพันกัลิมานไว้นั้นก็ได้แตกสลายพายมาได้กระโดดขึ้นมากกกัั้งหนนนน่่ไปปลยยตต็ืะแ กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้า แต่ในจังหวะที่ทางเดมอนพลายมาดการตะตกใจนี่เองประตูพอท่าจากมิติวาร์น,นก็ได้ปรากฏขึ้นซึ่งคนแรกที่วิ่งเข้าไปในประตูแห่งมิติวาร์นนี้นั้นนั่นก็คือทางครูการที่ตอนนี้ร่างกายนั้นได้โดนเผาไปบางส่วนทําการหลบหนีไปอย่างรวดเร็วมอทาเลียนเองก็ได้สติเช่นเดียวกันเขานนั้นได้เป่งคําพูดสุดท้ายอันแรงก้าออกมาเขานนั้นได้บอกกับทางการิมานว่าให้การิมานนั้นมาหาเขาที่ดาวเล็กและสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่แห่งความตายของการิมานหลังจากสิ้นสุดการต่อสู้ในสนามรบเหล่ากองทัพของเทพเนอเร์เกโลกนี้น ว,วการิมานั้นรู้สึกไร้ย่างอายเป็นอย่างมากสำหรับความขี้ขาดของพี่ชายของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เขานั้นได้มีความโกรธอย่างท่วมทน้นตอนนี้ความโกรธนั้นทำการครอบงำสติปัญญาของทางไครมาร์ดเขาได้ทําการระเบิดความโกรธออกมาต่อปีศาจที่กำลังล่าถอยและรวมไปถึงปีศาจที่ทําให้เขานั้นเลือดออดก,ก่อนหน้านี้อย่างทางเซปติคัสเซเว่นอีกด้วยการิมาณไนั้นกระโดดเข้าไปหาทางเซปติคัสเซเว่นด้วยความบ้าคลั่งที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าทางอังกอรส่งเสียงคำลาออกมาใช้ดาบแห่งโอนจักระพัดทำลายปีศาจที่บิดเบีี้้วน และมันก็จะเป็นการฆ่ามันอย่างถาวรและตลอดไปในเวลานี้เองเงาของป้อมปราก,การกราลธานนก็ได้ปรากฏขึ้นในสนามลบสมบัติดุนดาขนาดมหึมานี้เริ่มทำการโจมตีวงโคจรทําลายกองทัพเดสกาที่อยู่บนดาวดวงนี้ทั้งกองทัพไททันของฝ่ายศัตรูและรวมไปถึงหอคอยไบรทาวเวอร์ และดูเหมือนกับว่าผู้ที่ทําการปกป้องปปอะประก,การกรารละทานนั้นจะทําภารกิจสําเร็จลุล่วงแต่ทางการิมาน้นก็ได้รับรายงานในภายหลังและรู้ว่าเหล่าโนว่ามาลีนั้นได้สูญเสียหายอย่างหนักชาร์เตอร์มาสเตอร์ดูวารลนั้นได้เสียชีวิตจากการดวลกับทางไทพุสแต่นั่นจากนั้นผู้นําของกลุ่มเกรนไนที่เป็นผู้ใช้พลังจิตอย่างทางโลเนนกอร์นั้นก็สามารถทําการขับไล่กองทัพของเทพเนเกกได้ทําการขับไล่ทางไทพุสเรียสำเร็จและด้วยความพ่ายแพ้ของทางไทพุสนี่อเองเดดการาดที่อยู่ภายใต้กร,ก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 รามารมไไมาสปาาัญ เมและในที่สุดแล้วกาลิมานั้นก็ได้รับชัยชนะบนพื้นดินจากนั้นเขานั้นก็ได้เดินไปหาทางหญิงสาวที่ได้ส่องแสงสีทองออกมาก่อนหน้านี้และคนที่ได้เดินไปหาทางหญิงสาวที่ส่องแสงสีทองออกมานี้นั้นนั่นก็คือทางซิสเตอร์โลลันซิสเตอร์ออฟแบทเทิลที่ได้ช่วยเธอออกมาก่อนหน้านี้โดยที่ร่างกายของเธอณนตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยรอยแผลสมองของทางกาลิมานั้นคาดเดาได้อย่างรวดเร็วว่าการกระทําที่แสดงถึงการทรยศ์เหล่านี้นั้นถูกนาโดยซิสเตอร์ออฟแบทเทิลโลลันที่จะทําการยืนการและพาผู้หญิงคนนี้นั้นมาที่นี่ทำให้เเ่ารคนน,นืๆ เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมดแต่ตอนนี้สถานการณ์ของหญิงสาวที่มีชื่อว่าเคเลียนั้นได้ยิ่มแย่ลงเข้าไปใหญ่ร่างกายที่เพียวบางของเธอนั้นคล้ายกับจะถูกทำลายลิมฟีป่าของเธอนั้นไม่เกี่ยมดวงตาแนนได้ลุกไหม้หายใจรวยลินเรื่องกัลิมาได้มาหาหญิงสาวคนนี้เคเลียนที่กำลังจะตายนั้นได้มีปฏิกิริยาตอบโต้ในทันทีจ้องมองทางภายมาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเธอนั้นนการถามกับยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าไปว่าเขาแนนน่ะคือโคโซขององค์จักรพรรดิประจำดาวดวงนี้ใช่หรือไม่ซึ่งตอนนี้ทาง กาลิมานั้นเดินมานั้นเขานั้นได้ส่งแสงเจิดจ้าออกมาราวกับเจ้าแห่งมนุษยชาติซึ่งกาลิมานะครับก็ได้ตอบไปว่าเขานั้นไม่ใช่ก่อนที่จะทําการจับมือเคเลียเขานั้นอยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้นั่นคือใครเคเลียนั้นคือแมกนัสหรือเป็นพ่อของเขากันแน่และในขณะนั้นเคเลียนั้นก็ได้หยุดหายใจในสนามบทอันห่างไกลจากบ้านและตอนนี้ปบอาการกะลาธานก็ได้ทำการยิงลาแสงพลาสมาลงมาอยู่ตลอดเวลาเสียงระเบิดคํารามนั้นได้ดังไปทั่วกาลิมานห้คุณคิดอยู่พักหนึ่งปล่อยมือจากทางเคเลีย ลุกขึ้นและเดินออกไปและเริ่มสั่งให้ผู้บับญชาาของแต่ละหน่วยงานนั้นทํกากรายงานสถานการณ์ในคอาราบาตอนนี้การต่อสู้ที่พามิลิโอนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วมันได,ได้จบลงด้วยความสงสัยที่ปกคลุมไปทั่วทั้งหัวใจของทางไพร์มาร์ดโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ